สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำด้วยบอมาโดยแกสมี่ของแบงคอกนะครับแกสมี่ไหลทะลุช่องโฉบด้วยเอกชัยไหลรอบขาแล้วก็1ประตูต่อ0แบงคอกขึ้นนำโอ้โหที่บอกว่าเอกชัยมองหลอกหลอกทุกพรเหลืองอย่างลึกล้ำเลยครับครับโอ้หลอกแบบสนิทเลยครับนาที11ครับแบงคอกออกนำ1ต่อ0จากเอกชัยสำเร็จครับโอ้โหดูอีกครั้งนึงจังหวะของเอกชัยสำเร็จครับไม่ได้เหลือบมองด้านไกลด้วยครับคือใจนี่กะยิงเองเลยนะครับแล้วดูครับไม่ต้องเหลือบแล้วจิ้มลอดขาคือเห็นช่องตรงนั้นยังบอลได้แล้วบอลข้างในวิทยาตายเร็วตาตู้เจอเดียเต้ฉกได้อาครับลังสันก้มหน้ายิงไกลไม่เข้ากรอบครับลูกยิงไกลของลังสันพยายามยิงเรโดตาตู้ไม่เหนือหนักไม่ถึงแกสปี้ยังแย่งมาได้ครับให้ตาตู้ใหม่มาขวาที่เอกชัยเอกชัยช่องมีขอใส่โอ้โห2-0โอ้โหลูกนี้บอกว่าทศพร2ประตูนี่โดนเอกชัยเผา2ประตูเลยครับครับโอ้โหเอไปโทษเหล่าบรรดานะครับครับไม่ทันดูครับไม่มีใครมาขวางไม่มีใครขวางก็ยิงเลยครับแล้วบอลมันสายแล้วโค้งตกลงข้างหน้าผู้สาประตูเนี่ยคือรับยากนักแลแล้วครับดูครับเอกชัยใส่ดูมุมหลังประตูเนี่ยครับมันโค้งแล้วตกลงรับยากครับบอลเหนือกว่าจังหวะที่จะไปทำไปเร็วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครมาบอกโอ้ยกิติพงศ์พลาดบ้างผู้สินเป่าถ้าเป่าอย่างนี้ต้องดูมือผู้สินนะครับว่าจะว่าอย่างไรถ้าอย่างนี้เป็นจุดโทษนะครับถ้ากิติพงศ์มาบอกคือบอลฉลับมาด้วยครับฉลับแล้วเป็นใจแล้วดูพลาดเองครับแล้วเนี่ยครับคือมีการคอนแทคกันนะครับมีเหมือนเข่าซ้ายของกิติพงศ์บูแถวเชือกครับก็พยายามจะขวางแล้วครับขวางดูครับเข่าซ้ายน่าแหละครับไปขวางใส่บอสโควิชสามจะยิงแค่ไหนพยายามแล้วครับมาดูว่ารังสรรค์ดวลกับทางกิติพงศ์โอ้โหหลอกคนละทางเลยครับตีไข่แตกได้1ประตูต่อ2ยังไม่ขาดครับยังไม่ขาดนาที38นะครับมีซีไล่เบรกอารมณ์หน่อยครับดูรังสรรค์นะครับวิ่งแล้วยิงทางซ้ายมือของตัวเองครับกิติพงศ์ไปผิดบอลมาเข้าทางกิติพงศ์คุมสั้นเกมเปิดแล้วครับโอ้มีผู้เล่นของทาง BC มากัน 4-5 คนชนะทิพย์ก้มหน้าเปิดเรียดมาให้กับคุมสั้นล็อกได้อ่ะครับคุมสั้นสวัสดิ์แล้วมันเบาไปหน่อยเลยเข้ามือหนึบของกิติพงศ์แล้วครับไม่ได้โค้งหนีตัวของกิติพงศ์นะครับจังหวะของกิติพงศ์คุมสั้นมีเสียงฮือฮาในศาสตร์พิรพัฒน์ตามโคกต่อมาติดต่อติดแล้วตรงนี้แบงคอกชกได้โดนโรแมงแกสมี่ครับเล่นต่อแล้วติดบล็อกของทศพรสีเหลืองโอ้โหเลยไม่ได้อะไรครับจังหวะนี้ทศพรซุปเปอร์เซฟทำให้ทีมดูแกสมี่ครับล็อกมาเสียหลักแล้วลุกขึ้นมาซัดกะยิงยัดเลยครับเบียร์กิเต้ให้ธนบุญเปิดทะลุแล้วตรงนี้ครับดูโอกาสทองที่จะตีเสมอโอ้โหเย็นลบซัดเต็มข้อแต่ว่ากิตติพงศ์ครับมาบล็อกได้อย่างเหลือเชื่อโอ้โหโอ้โหเจนลบติดเซฟเต็มๆครับขณะวิชัดชัยประคองคนหนึ่งคนเล่นกับชัดชัยชัดชัยคืนได้คืนหลุดมาอย่างนี้ของดาร์แกนบอสโควิดยังโอ้โหอย่างน้อยทศพรก็ได้เซฟอีกแล้วครับครับโอ้เอียงแบบยิงก็แบบเห็นเลยครับวัดไม่คือด้านขวาไม่ตกแล้วจะสวนครับจังหวะสวนของแบงคอกเอกชัยข้างในมีรอแล้วให้ไม่ถึงแล้วครับแต่ก็ได้ฝ่าล็อบพีราพัทโอ้ถ้าเป็นพีราพัทแล้วก็อันนี้แหละครับถ้าเป็นพักก็เหลืองแดงแล้วครับโอ้โหขึ้นมาแล้วสปินมองหาตัวขยับอยู่ครับแล้วเนี่ยครับโดนมาแซะจากด้านหลังโดยพีราพัทของแบงคอกครับชัดชัยเล่นกับแกสปี้แกสปี้ขึ้นชัดชัยทางซ้ายทางขวาก็มีชัดชัยให้มาควบยาวๆมาของสมปองสอนเล็บโอ้โหไม่ตรงกรอบโอ้โหอุตส่าห์บรรจงว่าแฟนรอยเฮแฟนชัดชัยให้ทุกอย่างมาเข้าที่เข้าทางหมดแล้วอุตส่าห์ชิปโอ้ชิปปริ้นหลังเท้าครับเอากัสมี่มีชัดชัยตีคู่ฝ่าเองครับกัสมี่ฝ่าหนีติสตองโดได้แล้วชัดชัยรออยู่ให้ชัดชัยมาดูว่าชัดชัยจะทำได้หรือไม่ทำได้ครับแกสมี่คืนแล้วก็ปิดเกมเอาจนได้ครับประตูที่3ของแบงคอกจากที่จะร้องฝ่าเองก่อนนะครับฝ่าเองฝ่าแล้วดวลกันกับทางทศพรให้
ให้ชัดชัยมาดูว่าบอลอยู่เหนือคนแล้วครับไม่อย่างนี้ไม่มีปัญหาแม้ว่าจะมีคนมากกว่าแนวรับก็ตามแต่บอลอยู่เหนือแกสมี่แล้วทีนี้แกสมี่ไม่ล้ำแล้วครับสามบันดูวิสสถานการณ์เขาจะเป็นอย่างไรแล้วก็จบเกมไปด้วยแบงคอกทำได้ครับในบ้านก็ยังเหนียวแน่นโดยเอาชนะ BC เทโรศาสนะไปได้3ประตูต่อ1โดย3ประตูของแบงคอกได้จากเอกชัย2ประตูในครึ่งแรกแล้วก็ปิดท้ายโดยโรแมนแกสมี่ส่วน BC ได้จากจุดโทษที่รังสรรค์เพื่อจะโชคยิงเข้าไปทำให้จบเกมแบงคอกเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1วันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน